สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูหน่อยกันนะคะวันนี้ครูหน่อยก็จะมาให้เทคนิคเกี่ยวกับรูปเปิดโรงเรียนใหม่ใช่ไหมคะเมื่อทุกคนมีลูกที่เพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่ๆใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียม mindset ของเรานะคะเตรียม mindset ที่เราคิดว่าเราห่วงลูกมากอันนี้ลูกก็ทำไม่ได้อันนี้ลูกจะทำได้ไหมอันนี้ลูกจะฉันจะทำได้ไหมลูกจะร้องไห้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาปรับก่อนเลยว่าเราไม่สามารถเลี้ยงลูกให้โตด้วยได้ที่บ้านด้วยโดยที่ไม่มีสังคมเลยใช่ไหมคะเราต้องให้เด็กเข้าโรงเรียนเมื่อเด็กถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนก็คือ3ขวบขึ้นไปบางคนก็จะเข้าประมาณ2ขวบ2ขวบนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็คือครูต้องดูแลให้ในทุกอย่างที่ให้เด็กมาโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะก็คือ1ฝึกให้เด็กเข้าสังคมเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ฝึกระเบียบวินัยฝึกมารยาทในการเข้าสังคมมารยาทในการทานอาหารมารยาทเข้าห้องน้ำสิ่งที่เด็กต้องรับผิดชอบตัวเอง2เตรียมเวลาเวลาคืออะไรนะคะเวลาที่ต้องไปรับลูกเวลาที่ต้องไปส่งลูกเวลาเผื่อไว้ที่ครูโทรหาผู้ปกครองต้องดูโทรศัพท์บ้างว่าเวลาลูกเข้าโรงเรียนใหม่ๆพวกครูจะโทรหาเราเรื่องอะไรใช่ไหมคะให้เราเตรียมไว้นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่ต้องเตรียมให้เด็กใช่ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กต้องใช้ประจำวันของเด็กนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะมีให้บ้างครูจะแจ้งว่าให้เตรียมอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้ปกครองเตรียมอะไรบ้าง